ครับมาต่อกันในเบรกที่2รายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดย์นะครับคลื่น FM 97นะฮะในเบรกแรกนะเราคุยค้างกับชาคิดสวยรูปกันอยู่นะกับเรื่องราวชีวิตการค้าแข่งของเขากันนะฮะแล้วในช่วงของเบรกที่2นะอย่ารอช้านะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคริสกันต่อเลยนะว่าชีวิตของเขานะเป็นอย่างไรกันต่อนะกับเส้นทางชีวิตการค้าแข่งครับที่นี่ฮะที่ได้เล่นดิวิชั่น1กับขอนแก่นเนาะยังไงบ้างครับครับก็เข้าไปเล่นดิวิชั่น1กับขอนแก่นตอนนั้นอาจารย์เทเรศกมลศิลป์กับผมจากฟิลเลอร์เซ็นเตอร์ก็ต้องโยกไปเล่นแบ็คขวาเพราะว่าเซ็นเตอร์นี่คือเบียดไม่ได้คือมันเต็มละก็ต้องโยกไปเล่นเปลี่ยนแบ็คขวาครับก็เลยลงบ้างไม่ลงบ้างสลับกันไปครับไปอยู่ขอนแก่นจนหมดสัญญาแก่ซึ่งไปเล็กสองครับก็อยู่ขอนแก่นไม่สามารถช่วยทีมหนีตกชั้นได้คือปีนั้นขอนแก่นตกชั้นหลังหมดสัญญากับขอนแก่นครับเดอะทีเร็กซ์คิดเดินทางไปที่ไหนต่อบ้างครับชีวิตครับก็หลังจากหมดสัญญาที่ขอนแก่นก็ตอนนี้ผมก็อยู่กลับมาบ้านที่ลำลูกกาครับก็มีที่ท่านหนึ่งก็คือชาวลิศไฟแดงเนี่ยเขาชักชวนให้ไปคัดที่ตากจังหวัดตากเพราะว่าตากเขาเปลี่ยนขั้วใหม่หมดเลยเปลี่ยนนักเตะใหม่ครับผมก็เลยลองไปคัดดูก็นั่งรถไปกับเขาไปคัดได้ประมาณเกือบอาทิตย์นะครับไม่กว่าจะติดแต่ก็ติดนะครับแต่ก็จนแล้วจะรอดก็คือเอาติดจนได้ก็เลยอยู่ในเส้นทางดิวิชั่นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ย้ายออกมานอกโซนจากกรุงเทพเนาะแล้วก็อีสานมาเล่นตะวันออกบ้างแล้วมาอยู่ในโซนตะวันออกบ้างละครับใช่ครับโซนตะวันออกก็วัฒนธรรมก็ที่นู่นอยู่แล้วครับฝนฝนแตกแดดฟรีก็คือไม่ค่อยมีแดดเลยมีแต่ฝนตกข้างวันครับแล้วประสบการณ์ที่นั่นฮะเป็นยังไงบ้างพอใจมากน้อยแค่ไหนกับที่ตราดประสบการณ์ก็พอใจครับพอใจคือช่วงเข้าใจเพราะว่าเราสามารถเบียดคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็มีดีกรีที่ถูกว่าเราสามารถเบียดเขาได้แล้วก็ได้ลงสำรวจตัวแรกตลอดจนต้องผมต้องมาประสบปัญหาอาการบาดเจ็บตอนเกือบเลขสองครับครับครับก็มันจังหวะซ้อมมาดีก็คือจังหวะเข้าบอลเพราะว่าสนามลื่นเนี่ยครับอ๋อก็ที่ตราดนี่แหละเนาะครับก็คือเจ็บที่ตราดก็คือตอนนั้นผมประสบปัญหาเป็นไขว้หน้าขาดครับหมอนรองกระดูกฉีกแล้วก็เอ็นข้างฉีกครับโอ้ทำไมเป็นเยอะขนาดนั้นครับคือจังหวะกลับตัวครับวิ่งกลับตัวคือจังหวะเพื่อนโยกหลบด้วยจังหวะกลับตัวแล้วมันลื่นแล้วก็เจ็บเองก็หมอก็ไปเอ็มไอครับก็วินิจฉัยออกมาก็เรียบร้อยครับต้องพักนานแค่ไหนเนี่ยพักเพราะจริงๆคือจริงๆกับปีนึงอะครับพักผมโชคดีคือผมคุยกับอาจารย์ก็คือมีก็คือถามเรื่องที่ตาดนะครับว่ามีหมอที่ไหนแบบที่จะผ่าแบบเก่งๆไหมอะไรเงี้ยพี่เขาก็แนะนำว่าอาจารย์ชลินนะเก่งนะอะไรเงี้ยครับอาจารย์ชลินล่ำซำก็เป็นหมอทีมชาติแล้วที่พวกทีมชาติเขาก็จะประสานผ่าอาจารย์ชนินอ๋อเราก็เลยไปรักษากับเขาด้วยเนาะครับก็เลยไปรักษากับท่านก็แนะนำทุกอย่างแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดให้ด้วยต้องขอบคุณท่านตอนนั้นที่เจ็บหนักที่สุดนี่คือเจ็บหนักที่สุดในชีวิตละอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นตอนนั้นอายุประมาณ24ครับ24 24เองเนาะครับกำลังพีคแล้วอย่างนั้นมีท้อไหมฮะช่วงที่มันต้องพักไปราวๆปีนึงเนี่ยคิดจะเลิกเล่นเลยไหมหรือว่ายังไงเราก็ต้องกลับมาสู่เส้นทางให้ได้แล้วมันกลับมาได้ยังไงบ้างก็ตอนนั้นคิดในใจว่าต้องกลับมาเล่นอย่างเดียวคือทำอะไรก็ได้ให้กลับมาเล่นให้เร็วที่สุดครับก็มีท้อบ้างแต่คือก็มีครอบครัวเป็นกำลังใจให้ครับทางครอบครัวพอดีผมได้ลูกชายไปตอนนั้นลูกชายก็กำลังสามสี่เดือนโอ้ยิงต้องเจ็บไม่ได้เลยนะใช่ครับก็ต้องรีบกลับมาให้เร็วที่สุดครับอ่ะกลับมาโอกาสมันมาอีกทีเมื่อไหร่ครับมาได้ยังไงครับหลังจากที่เราร้างสนามไป
เดี๋ยวคือผมถามนะว่าหลังจากที่ผมรักษาอาการบาดเจ็บที่เขาบ้านได้ประมาณสัก4 เดือนผมก็ผ่าหัวไหล่ผมก็ผ่าหัวไหล่ต่อนะครับครัไหบล่หัวไหล่ข้างขวาเพราะว่าหัวไหล่ข้างขวาก็มีปัญหาก็คือเกิดอาการแบบหลุดบ่อยอะไรเงี้ยผมโอ้ก็เลยผ่าในระหว่างที่รักษาอาการผมเข้าไปด้วยควบคู่กันไปครับโอ้โหก็ใช้ระยะเวลาในการรักษาก็เกือบ2 ปีครับโอ้สรุปไม่ใช่ปีเดียวนะ2 ปีเลยนะครับเกือบครับ2 ปีก็ใช่จริงๆก็2 ปีครับหายไป2 ปีจากสารระบบฟุตบอลคิดว่าตอนนั้นว่ายังไงก็ไม่น่ากลับมาได้อืมเพราะว่าตัวเองก็เริ่มมีน้ำหนักแล้วก็เริ่มอ้วนแล้วครับครับแล้วใครล่ะที่หยิบยื่นโอกาสให้เราอีกทีหนึ่งก็สรุปแล้วหลังจากที่ผมรักษาการบาดเจ็บในระยะเวลา2 ปีก็มีโทรศัพท์เข้ามาก็คือพี่พิโก้ก็คือกลับมาร่วมงานกันครั้งละหลังจากที่โลกเคยร่วมงานกันที่สุรินทร์ตอนนี้มาตอนยังวัยรุ่นเลยครับใช่แกก็ชักชวนมันแกจะส่งทีม 5ทีมชื่อทีมของทีมบุญก็ถามว่าผมสนใจไหมผมก็บอกว่าสนใจผมก็อยากตอนนี้ต้องขอเล่นไว้ก่อนอ่ะทีอะไรก็ไม่สนละคือไม่คิดว่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งเพราะว่ามันคิดว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วพี่ผมตอนนั้นก็คือรู้สึกว่ามันต้องหางานทำเลยหลังจากที่ผมหายจากอาการบาดเจ็บแล้วครับแล้วก็พอดีมีพี่โก้เขาก็ยังเชื่อมั่นเนาะครับก็เลยได้ร่วมงานกับแกในที่ 5แล้วก็ฝ่าฟันจากที่ทีมวัยรุ่นมีแต่เด็ก18 9 20ครับแต่แน่ๆผมว่าซีเนียร์สุดละในทีมก็คือว่าน้องๆก็คือสามารถทำให้โคชิมุนได้ชั้นได้สำเร็จครับหลังจากนั้นฮะเหมือนเรากลับมาแล้วกลับมามีชื่อในโลกของฟุตบอลอีกครั้งนึงละกับโคชิมุนที่นี่ฮะอยู่ต่อไหมครับว่าหลังจากที่ขึ้นชั้นไปเล่นทีสี่แน่นอนครับว่าพี่โก้เขาก็ยังเชื่อมั่นในเชื่อมั่นในยังเชื่อมั่นศักยภาพของนักเตะในชุดที่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นทีสี่ก็คือแกก็ตอบสัญญาทุกคนนะครับแล้วก็รวมผมด้วยก็อยู่ช่วยกันไปเนาะตรงนี้ครับก็อยู่ของชิมูลก็ผมก็รับหน้าที่เป็นกัปตันด้วยครับก็คือทั้งที่5แล้วก็ที่4ขึ้นมาก็เป็นซีเนียร์ทั้งเป็นนักเตะแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชด้วยครับแกก็สอนเรื่องโค้ชเรื่องอะไรให้ซ้อมเด็กด้วยแล้วตรงนี้หลังจากที่อยู่กับซูรินชูก้าของชิมูลเนาะ2 ปีแล้วไปยังไงมายังไงครับถึงมาอยู่นครราชสีมาห้วยแถลงยูไนเต็ดในชื่อเดิมเนาะได้อย่างไรตรงนี้ครับก็หลังจากที่ขึ้นทีสี่แล้วก็ของชิมูลก็เปลี่ยนชื่อจากของชิมูลเป็นซูรินชูก้าของชิมูลใช่ไหมครับก็ปีนั้นรู้สึกว่าจะพาทีมจบอันดับ5เหมือนกันผลงานดีจำได้อยู่ผลงานดีครับผลงานดีแล้วก็หมดที่ท่านนั่นคือหมดสัญญาผมก็ต้องคอยถามมิโก้ว่าผมมีห้วยแถลงคือเขาสนใจนะแล้วคือติดต่อเข้ามาอยากจะได้ตัวผมก็แบบผมก็อยากอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวด้วยเพราะว่าทางพี่ไม้กับบ้านแฟนผมอยู่พี่ไม้แล้วก็ทางห้วยแถลงก็คือใกล้ๆกันก็คือไม่ไกลก็คือ30 โลก็เลยสนใจในตัวผมด้วยแล้วก็ผมก็สนใจในตัวในทีมห้วยแถลงด้วยเพราะว่าประสงค์ก็คือผมอยากอยู่ใกล้ครอบครัวละแล้วก็หาทีมที่มันใกล้บ้านที่สุดเพื่อที่จะอยู่กับครอบครัวครับก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้ย้ายมาร่วมงานที่หัวจากพิฆาตในที่สุดเนาะกับทีมนี้ฮะเป็นยังไงบ้างครับกับทีมนี้ตอนแรกๆก็ผมมองว่าเขามีแกนหลักอยู่แล้วทั้งพวกอาริวเช็คพวกปองพวกป้าพวกอะไรเงี้ยคือมีแกนหลักอยู่แล้วเข้ามาก็คือผมก็คือเข้ามาเต็มๆเฉยครับก็เลยทำให้ทีมมีผลงานที่ดีก็หนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้ทั้งประธานสโมสรแล้วก็พี่น้อยบัณฑิตจุมหาเนี่ยครับเพราะแกเป็นคนปลุกปั้นจากเด็กที่เกรดซีก็ปลุกขึ้นมาเป็นดีแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำให้เด็กเชื่อมั่นในตัวเองครับเลยทำให้ผมออกมาดี
ในปี2020คริสเองก็ล่าสุดก็ตกลงต่อสัญญากับทีมออกไปแล้วทีมนี้นี่จะเป็นทีมสุดท้ายของเราเลยไหมเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านภรรยาด้วยอะไรด้วยอยู่ใกล้ครอบครัวด้วยตรงนี้ครับก็สำหรับทีมสุดท้ายไหมผมก็มองว่าน่าจะเป็นทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าคุยกับภรรยานะว่าขอแฟนตรงๆว่าอยากเล่นอีกสักปีนึงซึ่งแฟนผมว่าอยากให้เลิกตั้งแต่ปีนี้เลยครับโอ้แต่ผมก็ไปอ้อนวอนเขาอ๋อก็คืออยากจะแสดงว่าหลังจบฤดูกาล2020ชาคิดสวยรูปก็จะแขวนสตาร์ละในวัยแค่30 ปี30ครับผมก็คือแสดงว่าวางแผนในอนาคตไว้บ้างแล้วว่าจะไปทำอะไรถูกไหมตรงนี้ครับใช่ครับก็คือวางแผนไว้แล้วครับว่าจะทำก็น่าจะเปิดธุรกิจเล็กๆที่บ้านครับอ่ะมาพูดถึงปีทิ้งทวนกันหน่อยดีกว่าปี2020ครับส่วนตัวของชาคิดสวยรูปฮะวางเป้าหมายกับหัวจักรพิฆาตไว้แค่ไหนฮะอยากจะพาทีมไปให้ไกลแค่ไหนสำหรับเป้าหมายในปีนี้ผมก็จะแน่นอนครับผมก็อยากไปแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็คือไปแล้วมันมีความหวังมีความคาดหวังมากขึ้นเพราะว่าคาดหวังตั้งแต่ผู้บริหารยันนักเตะคาดหวังทุกคนครับปีนี้ด้วยเพื่อลุ้นที่จะไปทีสามไม่ได้ครับคือเป้าหมายเดียวก็คือทีสามครับปีนี้ครับครับอ่ะในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งในซีเนียร์ของทีมนครราชสีมายูไนเต็ดแล้วตรงนี้ฮะอยากให้ชาคิดพูดไปยังแฟนฟุตบอลหน่อยฮะในปีหน้าสนุกไหมอะไรยังไงฮะปลุกเร้ากันนิดนึงในปีหน้าแล้วก็ได้เปลี่ยนหลังเย้าใหม่ครับเป็นจากเดิมที่ใช้สนามมทสก็คือมาอะไรราชภัฏสุรนารีมอด้านสุรนารีครับย้ายมาเป็นราชภัฏมาอะไรราชภัฏนครราชสีมาครับก็คือย้ายโซนมาเล่นในเมืองมากขึ้นครับเชิญชวนแฟนบอลสักนิดนึงครับครับก็อยากให้แฟนบอลช่วยให้กำลังใจช่วยเชียร์ช่วยติดตามทีมนครราชสีมายูไนเต็ดกันให้เยอะครับเพราะว่าปีนี้รับรองสนุกกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับโอเคครับผมเรื่องราวชีวิตถือว่าพอสมควรแล้วผมอยากได้แนวคิดของชาคิดบ้างครับคติฮะชาคิดใช้อะไรครับนำทางชีวิตนำทางการเล่นฟุตบอลนำทางในช่วงเวลาที่เราลำบากในช่วงที่เราบาดเจ็บเราใช้อะไรยึดเหนี่ยวจิตใจตรงนี้ไว้ตลอดครับครับก็ผมยึดคติ3อย่างก็คืออย่างแรกเลยครับคือความอดทนครับอดทนต่อตัวเองอดทนต่อความผิดหวังอดทนต่อการไม่ได้ดังใจอดทนต่อการเป็นตัวสำรองที่ครับที่นักฟุตบอลก็ต้องเจอกันทุกคนก็คือความอดทนและสองก็คือความขยันครับความขยันหน้าที่นี้ก็คือเราขยันซ้อมขยันคือขยันแบบคือน้ำไม่เต็มแก้วครับเพื่อที่จะเรียนรู้และพัฒนาเสมอครับครับและสุดท้ายก็คือความมุ่งมั่นครับมุ่งมั่นความเชื่อมั่นว่าเราไปยืนณจุดนั้นที่เราใฝ่ฝันได้อะไรครับเชื่อมั่นในตัวเองครับผมยึดเหนี่ยวสามสิ่งนี้มาตลอดไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่ยากลำบากแค่ไหนเนาะก็ทำให้เราประคองตัวเองมาแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักจนถึงตอนนี้ได้สำเร็จครับอ่ะใช่ครับอายุปีหน้าแขวนสตาร์ทจริงๆจังๆในวัย30 ปีครับแพลนในอนาคตจะไปทำงานโค้ชไหมจะไปเรียนโค้ชต่อหรือเปล่าหรือว่าจะไปเปิดธุรกิจอะไรฮะพอจะแย้มๆให้กับผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดได้ไหมครับก็ในอนาคตก็คืออยากเป็นแน่นอนครับเพราะว่านักฟุตบอลทุกคนก็มีความใฝ่ฝันคืออยากเป็นโค้ชอยากเปิดอะคาเดมี่ผมก็เช่นกันครับก็ทางมีทางที่น้อยก็อยากให้เป็นสตาฟด้วยครับนะนะตรงนี้แสดงว่าในปีหน้าก็อาจจะไปเรียนโค้ชต่อเลยครับใช่ครับแล้วก็สำหรับธุรกิจก็คืออยากไม่ได้ใช้คำว่าเป็นธุรกิจอยากจะใช้คำว่าสอนบอลสอนฟุตบอลและสอนฟุตบอลเด็กน้อยแถวๆโซนด้านนอกดีกว่าครับอะไรเงี้ยพวกอะคาเดมี่เล็กๆอะไรครับที่เราเป็นผู้รับนานเนาะประมาณนั้นครับก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บ้างอ่ะครับใช่ครับ
แล้วอย่างนี้ฮะแสดงว่าไม่เปลี่ยนใจแล้วนะอายุ30ปีหน้าสิ้นปีแขวนสตั๊ดครับไม่เปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าทางภรรยาก็ยื่นคำยขื่นาดคมาแล้วใช่ครับไม่ได้แล้วเพราะว่าผมก็ต้องคืออนาคตคือจะเตะบอลต่อไปก็อายุมันเกินที่เราจะเดินทางไอ้กับอาชีพฟุตบอลนะครับเราก็ต้องไปหาอย่างอื่นทำเพื่อความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเราเองด้วยเนาะใช่ครับตรงนี้ครับถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ฮะกับเรื่องราวชีวิตจริงๆนะของชาคิดสวยรูปนะฮะที่วันนี้มาถ่ายทอดมาเล่าเรื่องราวนะฮะที่เชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังนะครับได้เป็นอย่างดีนะฮะก็ผมในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวเนาะเป็นพิธีกรก็ขออวยพรและการชาคิดในซีซั่นสุดท้ายซีซั่น2020ให้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จที่สุดละกันนะฮะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับผมฝากสุดท้ายได้ไหมครับครับผมครับก็ฝากพี่นักข่าวช่วยกันติดตามและเชียร์ให้แถลงฝากเชียร์ด้วยนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณมากมากฮะพี่ชาคิดที่มาพูดคุยกับเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะฮะนักฟุตบอลท่านไหนจะมาพูดคุยกับเราก็รอติดตามกันได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับผมตีบางฟรีนะขอลาผู้ฟังไปพร้อมๆกับชาคิดสวยรูปเลยเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะในสัปดาห์หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ